การของศึกวันทรงชัยเมื่อวันพฤหัสบดีที่20มกราคมครับฝ่ายแดงนั้นประกรณ์ศักดิ์โยธินฝ่ายน้ำเงินนั้นสิงห์ทองน้อยปอเตระกุลครับประกรณ์นั้นจากสมุทรปราการนะครับสิงห์ทองน้อยครับช่วงหลังนั้นความสดเหลือเกินนะครับเล่นเอาปอเดชและก็คุณประพิษเตระกุลนะครับปอเดชหัวแดงกับประพิษเตระกุล2คู่หูนะครับประธานชมรมมวยแชมป์ภาคใต้ฝันถึงรางวัลสยามกีฬาอวอร์ดครับถ้าไฟนี้เอาชนะประกรณ์ได้นะครับโอ้โหความฝันของคนคุณภาพจากภาคใต้ทั้งประเด็นแล้วก็ประพิษนั้นต้องบอกว่าเป็นฝันที่เป็นใกล้สู่ความเป็นจริงเดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรฝันนั้นจะเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนครับสิงห์ทองน้อยอยู่ที่ประกรณ์ครับจะให้คำตอบนี่คือเอกสุวรรณทรงชัยนะครับของโปรเจคทรงชัยรัตนสุวรรณเป็นโปรเจคที่จัดมวยแล้วมีกำลีกำไรนะครับเป็นมาดังเชื่อราชสีมาครับผมว่าลูกหลานย่าโมก็ไปน้ำเงินทีนี้ยังเคยเสมอกันมานะครับโอ้โหต่อยหมัด1 2เข้าประกอบสิงห์ทองน้อยพยายามกระแทกเย็บซ้ายนี่อยู่ในช่วงยกที่1นะครับยังไม่รีบโอ้โหแต่ออกอาวุธกันหนักๆแรงๆครับตามภาษามวยใหญ่โอ้โหขวาของประกรณ์เป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่ครับสิงห์ทองน้อยนั้นขวาก็ได้ซ้ายก็ดีนี่ครับมีหมัดเสริมโอ้โหเจอศอกขวาสวนแล้วเจาะล่างครับประกรณ์แข่งซ้ายโต้ครับสิงห์ทองน้อยวางซ้ายสวยโอ้โหเจอขวาสวนแลกกันหนักๆนะครับขยับมีศอกหลอกนายหมดยกที่1ครับเดี๋ยวก็ขยับเข้ามาเจอถีบแล้วนี่ครับแข้งขวาสูงหมายการคอหลวงก็มาเจอหมัดครับต้องบอกว่าครบเครื่องเลยครับประกรณ์แฟนมวยจับตาดูดีๆครับคู่นี้ไม่มียกที่3นะครับหมดยกแรกนั้นเสมอฝ่ายแดงกับประกรณ์ศักดิ์โยธินจะดูว่าจะปิดเกมกันอย่างไรและใครเป็นผู้ชนะโอ้โหจิ้มขวาสิงห์ทองน้อยเบียดเข้ามามีฮุกซ้ายพยายามจะเจาะล่างครับก่อนจีบซ้ายไว้สิงห์ทองน้อยเบียดก็โอ้ยฮุกซ้ายของประกรณ์ครับเซเลยครับแม่ร่วงเลยครับโอ้โหครับโดนกระโดงคางเลยครับประกรณ์ต่อยได้ดีครับแล้วนี่ครับไม่ยอมให้สิงห์ทองน้อยนั่นลอยนวลเลยครับเบียดเข้าไปตานั้นจ้องเขม็งทีเดียวจิ้มด้วยขวาพยายามจะฮุกซ้ายวางแข้งแล้วนี่ครับเน้นด้วยหมัดเจอนับที่2โอ้โหดูครับตุบปัดตุบเป๋เลยครับสิงห์ทองน้อยนับ8ครั้งที่2ประกรณ์เบียดเข้ามาจะเก็บสิงห์ทองน้อยเร็วที่สุดครับโอ้โหและเรียบร้อยเลยครับล้มครั้งที่3เกมปิดในยกที่2ครับดูครับนี่ครับโอ้ยฮุกซ้ายสวยจริงๆครับแล้วขยับมาวางแข้งแล้วนี่ครับพยายามโอ้โดนด้วยฮุกขวาเลยครับ
แล้วลูกที่ร่วงโอ้โหหมัดขวาครับโดนเข้าไปหลายขนาดเลยครับประกอบศักดิ์โยธินครับเป็นฝ่ายชนะน็อกสิงห์ทองน้อยปอเตลกุลลงมา